สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเลขหลังกระดุมเบนบนที่ตอกเอาไว้ที่หลังกระดุมนะครับว่ามันมีเลขอะไรบ้างและมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมกันครับเลขหลังกระดุมนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับที่กระดุมของกางเกงหรือเสื้อยีนของลีวายนะครับจะมีเลขตอกอยู่นะครับจะมีเลขตอกอยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับเลขตรงนี้หมายถึงจริงๆแล้วเขาไม่ได้บอกนะครับว่ามันหมายถึงอะไรแต่ว่าที่เราทุกคนเดาๆเอาก็คือมันเป็นรหัสของโรงงานที่ผลิตรีวายที่ประเทศนั้นๆ นะครับเพราะว่าเลขตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับผลิตที่ประเทศนี้ก็จะมีเลขนี้ผลิตที่ประเทศนี้ก็จะเป็นเลขนี้นะครับก็เลยสันนิษฐานเอาว่ามันน่าจะเป็นรหัสของโรงงานที่ผลิตยีนรีวายนะครับเลขที่ตอกบนกระดุมนี้นะครับมีตั้งแต่ก่อนสมัยค.ศ.ปี1960นะครับเขาจะตอกเลขที่กระดุมที่ให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนปี1960แต่ว่าเขาจะตอกกันประมาณสัก2หลักนะครับ2หลักก็คือเหมือนประมาณว่าเลข10เลข11เลข12อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับตอกแค่2หลักไม่ใช่4หลักแบบที่เราเห็นกันณปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่ได้ตอกตัวเลข2หลักไปแล้วนะครับก็สักปีค.ศ.1960เป็นต้นไปนะครับลีวายก็ใช้เป็นตัวอักษรตอกลงไปเป็นบนเม็ดกระดุมแทนนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับประมาณตัว J ตัว K อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ตอกเลขเลยก็มีนะครับแล้วก็พอปี1965เนี่ยเขาได้เปลี่ยนนะครับจากตัวอักษรกลับมาเป็นตอกตัวเลขอีกเหมือนเดิมนะครับมาเป็นตัวเลขเหมือนเดิมก็จะใช้เลขแต่คราวนี้จะใช้เลขตัวเดียวนะครับใช้เลขตัวเดียวเช่นเลข2เลข4เลข8ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้จนเรื่อยมานะครับถึงประมาณปี1966นะครับปี1966และมาตั้งแต่ช่วงปี1981นะครับปี1981กางเกงยีนลีวายก็ได้เปลี่ยนการตอกเลขที่กระดุมเมื่อสักครู่นี้กลับมาเป็นการตอกเลข3ตัวนะครับก็จะมีเลข524 532 554 555หรือ653นะครับก็เป็นต้นนะครับก็จะมีเลขประมาณพวกนี้ตอกอยู่ที่กระดุมกางเกงยีนรีวายตั้งแต่ปีค.ศ.1981เป็นต้นมานะครับเลขกระดุมพวกนี้นี่เองนะครับที่ทำให้เราแบ่งยุคของกางเกงยีนรีวายตัวนั้นๆได้ว่ากางเกงยีนตัวนั้นผลิตมาเมื่อประมาณค.ศ.ไหนนะครับเป็นรีวายรุ่นเก่าปีลึกๆเลยหรือว่าปีลึกกลางหรือลึกต้นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็สังเกตได้ที่เลขกระดุมนะครับถ้าเป็นเลขกระดุม2ตัวอย่างพวกที่บอกตอนแรกนะครับเลข11เลข12อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือยุคแรกๆเลยนะครับถ้าเป็นตัวอักษรตัวเดียวก็ยุคถัดมานะครับถ้าเป็นเลข3ตัวก็ยุคช่วงปี1980-81ขึ้นมานะครับและช่วงปี1996นะครับ1996รีวายนะครับได้แตกสายการผลิตออกมาอีกสายการผลิตหนึ่งนะครับเรียกสายการผลิตนี้ว่า LVC หรือ Levi's Vintage Cutting ที่นำเอาพวกยีนรุ่นเก่ากลับมาผลิตใหม่นั่นเองนะครับก็ตอนนั้นนะครับผมก็เขาจะใช้หมายเลขกระดุมเป็นตอง5นะครับเลขกระดุมที่ผลิตพวก Levi's Reproduct LVC พวกนี้ออกมาเป็นกระดุมเป็นตอง5นะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นเลข5 3ตัวนะครับซึ่งช่วงนั้นน่ะเป็นยุคทองของ Levi's เลยก็ว่าได้นะครับสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นกระดุมตอง5ขายอยู่เหมือนกันนะครับเป็นก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานได้สต็อกแล้วนะครับพวกกระดุมตอง5ซึ่งมันจะหายากกว่ากระดุมที่มีอยู่นะเลขกระดุม4ตัวของ LVC ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับกระดุมตอง5นี่ก็คือมันจะผลิตตั้งแต่ช่วงปี1996ถึงปี2002นะครับหลังจากนั้นก็จะไม่มีกระดุมตอง5แล้วนะครับก็จะเป็นกระดุม
ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ของ LVC ก็คือหมายเลขตัวนี้นะครับ4420นะครับ4420ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เลข4420อย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเจ อเลขอีกเลขหนึ่งก็คือ C137 นะครับ C137 ที่ตอกอยู่ใน LVC บางรุ่นนะครับแล้วก็ตอกตัว R นะครับตอกตัว R ตัวหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับตอกตัว R ตัวหนึ่งในงาน LVC บางรุ่นนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตนะครับตัวนี้เป็นแจ็คเสื้อแจ็คเก็ตก็จะตอกตัว R นะครับเห็นครับเสื้อตัวนี้เป็นแจ็คเก็ต LVC ไทท์ทีนะครับกระดุมเขาตอกตัว R ไว้นะครับนี่ครับตอกตัว R ไว้และนะครับฟังดีๆนะครับและกระดุมที่ตอกเลข501นะครับตอกเลข501จะไม่มีอยู่ในงาน LVC เลยนะครับจะไม่มีอยู่ในงาน LVC หรือ Big E เลยนะครับกระดุม501ถ้ามาอยู่บนงาน LVC หรือ Big E นะครับตัวนั้นปลอม 100% นะครับถ้าท่านไปเจองาน LVC งาน Big E นะครับงาน Big E ที่ตอก501นะครับตัวนั้นรับประกันได้เลยว่าเป็นของปลอมเพราะว่ากระดุมเลข501เนี่ยจะไม่มีตอกลงบนกางเกงยีนรีไวที่เป็น LVC หรือ Big E เลยนะครับไม่ว่ากางเกงตัวนั้นจะผลิตมาในยุคไหนก็ตามนะครับจะไม่มีเลข501ที่ตอกลงบนกระดุมของกางเกงยีนรีไวที่เป็น Big E หรือ LVC เลยนะครับถ้าท่านไปเจอผมย้ำอีกครั้งว่าเป็นของปลอมแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเรื่องกระดุมเลขกระดุมที่ตอกลงบนในกางเกงยีนรีไวที่เป็นงานเก่าหรืองาน LVC ณปัจจุบันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเราก็จะเอาเรื่องต่างๆของกางเกงยีนรีไวมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังรับชมกันอีกนะครับสำหรับข้อมูลถ้ามีการผิดพลาดไปประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับข้อมูลบางส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตพี่เด็กใสๆใส่สายยีนบ้านๆนะครับเอาข้อมูลของพี่มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับท่านผู้ชมและผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณพี่เด็กใสๆใส่ยีนบ้านๆไว้ด้วยในที่นี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ